นิทานชาดกเรื่องสุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นราชสีห์และอาศัยอยู่ที่ถ้ำทองในป่าหิมพานต์ทุกวันราชสีห์จะออกไปล่าเนื้อมากินเป็นอาหารแต่ละวันก็จะได้เนื้อที่ต่างกันไปวันหนึ่งราชสีห์ได้พบเข้ากับสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมันกลัวตายจึงฝากตัวรับใช้นายโดยบอกกับราชสีห์ว่ามันจะคอยส่องสัตว์ให้กับราชสีห์ที่ยอดเขาทุกวันเพื่อที่จะได้บอกว่าวันนี้มีสัตว์อะไรผ่านมาบ้างโดยสุนัขจิ้งจอกจะได้กินเศษเนื้อหลังจากที่ราชสีห์กินเสร็จแล้วแต่วันหนึ่งเจ้าจิ้งจอกก็คิดอยากเป็นใหญ่บ้างจึงได้เดินไปบอกกับราชสีห์ว่าข้าอยากเป็นผู้ล่าบ้างข้าไม่อยากออกไปดูสัตว์แล้วให้ราชสีห์ไปดูสัตว์แล้วมาบอกข้าจะไปล่าเองราชสีห์ได้ฟังก็เยาะเย้ยอยู่ในใจแต่ก็ยอมทำตามเช้าวันต่อมาราชสีห์ขึ้นไปที่หน้าผาเห็นว่ามีช้างตกมันผ่านมาจึงมาบอกกับสุนัขจิ้งจอกว่าวันนี้มีช้างผ่านมาจิ้งจอกได้ยินจึงรีบออกล่าทันทีแต่ช้างตกมันนั้นมีแรงมากจิ้งจอกตั้งใจจะกัดที่คอแต่ก็พลาดโดนช้างเตะจนกะโหลกแหลกซ้ำยังโดนช้างฉีดใส่อีกด้วยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำอะไรที่มันเกินตัวหรือเกินความสามารถของตัวเอง